แต่อย่างประเทศไทยเนี่ย เราก็นึกถึงสถานการณ์ปกตินะคะอาจารย์ว่าสมมติว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็มีอาการเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็จะเริ่มจากการท้องเสียหรือว่าจะเริ่มจากการมีไข้ซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยน่ารุนแรงสักเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าก็ไปหาหมอพอไปหาคุณหมอปุ๊บเนี่ยคุณหมอในประเทศไทยของเราสามารถที่จะตรวจแล้วรู้ทันทีเลยไหมว่าอันนั้นน่ะคืออาการของไวรัสมาเบิร์กแล้วต้องป้องกันอย่างรัดกุมอะค่ะในช่วงเริ่มต้นนะคะในช่วงเริ่มต้นคาดว่าคงจะยากที่จะสามารถที่จะแยกแยะตามอาการนะฮะแต่คุณหมอเขาจะมีวิธีฮะเขาได้มีการสอบสวนโรคว่าคุณหนิงไปคุยมีเพื่อนมาจากแอฟริกาไหมหรือไปแอฟริกามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยประเทศไหนอะไรเงี้ยคือบอกว่ามาจากประเทศตรงเนี้ยที่เรารู้อยู่ระบาดนี่ไอ้อันนี้ก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าน่าจะใช่หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าบอกว่าโอ้มีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะใช่ไหมไปมีสัมผัสอะพูดง่ายใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดเนี่ยนะฮะขั้นตอนต่อไปคือว่าเอ๊ะเรามีอาการเช่นปวดหัวตัวร้อนอาเจียนนะครับ อันเนี้ยก็จะไปปรึกษาแพทย์ทีนี้แพทย์ของเขาก็จะไปปรึกษาต่อกับสาธารณสุขไทยซึ่งก็จะมีโรงพยาบาลเฉพาะอย่างเช่นบำราณาราดูรเนี่ยครับก็จะเชิญไปแล้วก็ไปอยู่ในห้องที่ควบคุมความดันเพื่อไม่ให้ไวรัสกระจายออกมาแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะได้รับการก็เรียกว่าฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเพราะจะต้องใส่ชุดอย่างที่เราเห็นในทีวีนะครับและยิ่งกว่านั้นถ้าอยู่ในวอร์ดหรือในโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่แบบมีเวนทิเลชันคือแบบมืดอวกาศนะฮะโอ้ต้องป้องกันกันถึงที่สุดเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยป้องกันกันถึงที่สุดแล้วนี่ก็ยังมีการติดได้คือหลายคนก็ยังไม่รู้เอ๊ะมันติดได้ยังไงก็เข้าใจว่าตอนที่แกะพวกถุงมืออะไรมาแล้วไปสัมผัสกันอีกทีก็มีโอกาสได้เหมือนกันใช่เพราะนั้นเวลาที่เขาสวมเนี่ยฮะก็จะมีคนคอยดูด้วยค่ะแล้วเวลาเขาออกมาจากห้องเนี่ยก็จะมีคนคอยช่วยฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้ออีกทีครับค่ะ